ไม่ต้องไปดูอะไรมาก 4.6 ตารางกิโลเมตรก่อนหน้านี้คนไทยขึ้นไปได้เดี๋ยวนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ของใครทำไมคุณเป็นทหารคุณต้องมาถามประชาชนถามสื่อมวลชนอันนี้ไม่เข้าใจจริงๆถ้าทหารหรือนักการเมืองอยากให้ประชาชนเชื่อใจว่าเหตุการณ์ในพื้นที่สงบลงแล้วไม่ยากเลยนะลงไปนอนกับชาวบ้านสักพักสิไปนอนอยู่ในพื้นที่ที่เคยถูกถล่มนั่นแหละถ้าคุณบอกว่ามันสงบจริงแล้วจะรอดูนะคะในส่วนของชายแดนเนี่ยก็กลับบ้านกันไปอย่างสงบเรียบร้อยแล้วชาวบ้านกลับบ้านไปนะคะในขณะที่นายกรีนี่ทำอย่างนี้หว่านข้าวชาวบ้านก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปพร้อมกับความชื่นมื่นชื่นมื่นตอนขากลับนะพี่น้องแต่ว่าตอนดึกนี่ไม่ชื่นกับเขาเลยนะคะเอาหาภาพไม่เจอซะละระหว่างที่พี่แพรเดี๋ยวหาภาพให้ดูก่อนว่าภาพที่ชาวบ้านกลับเนี่ยมันชื่นมื่นขนาดไหนชาวบ้านบางคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสที่ตัวเองจะได้กลับไปนอนที่บ้านขณะที่บางคนก็ยังคงหวาดผวาไปดูภาพชื่นมื่นหน่อยนี่คือชาวบ้านที่กันทารักกลับบ้านไปแล้วมีนางสาวไทยมาโบกมือบ๊ายบายด้วยกลับบ้านปลอดภัยนะคะกลับบ้านปลอดภัยค่ะแต่ถามว่าเวลาชาวบ้านโดนระเบิดอีกระลอกเนี่ยนางสาวไทยจะไปมาพี่น้องมาอยู่ค่ายอพยพกันนะคะมาอยู่กันนะคะมีใครไปรับผิดชอบชีวิตของชาวบ้านตรงนั้นไหมพี่น้องนะภาพเนี่ยเลิกสร้างมันสักทีเถอะเลิกสร้างมันสักทีเถอะพี่น้องเขาเอาชีวิตเป็นตัวประกันอยู่เนี่ยนะชีวิตเขายังไม่ปลอดภัยเลยส่งเขากลับบ้านไปแล้วถ้ามันเกิดระเบิดขึ้นมาอีกระลอกเนี่ยถามว่าไอ้นายกที่ไปหวานข้าวเนี่ยจะไปเอาเขากลับมายังศูนย์อพยพไหมนางสาวไทยที่ไปโบกมือบ๊ายบายชาวบ้านเนี่ยจะไปอุ้มคุณย่าคุณยายที่อยู่ในกันทรักห่อภัยหนีกระสุนของกัมพูชาไหมนะคนที่ส่งเขากลับไปเนี่ยจะมีส่วนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมนะคะอย่าสร้างภาพกันอีกเลยตอนนี้ประเทศไทยของดการสร้างภาพชั่วคราวเราอยากเห็นคนที่ช่วยกันทำงานและเห็นคุณค่าของทุกชีวิตที่อยู่บนประเทศไทยค่ะก็หวังอยู่ว่าจะมีนะยังหวังอยู่อย่างนั้นอ่ะไปดูสถานการณ์ชายแดนในพื้นที่อื่นๆกันบ้างนะครับที่สุรินทร์ฐานพรานนั้นยังคงวางกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณปราสาทตาเมินทมที่พนมดงรักที่สุรินทร์แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมแล้วก็ตามแต่บรรยากาศนั้นเงียบเหงาและไม่มีนักท่องเที่ยวเนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มั่นใจความปลอดภัยจากข่าวการเสริมกำลังของทหารไทยและกัมพูชาบริเวณปราสาทตาเมินทมและปราสาทตาควายที่สุรินทร์ส่วนตรงกันข้ามกับบ่อนคาสิโนฝั่งโอสเม็ดที่กัมพูชานะครับยังคงมีนักท่องเที่ยวและนักพนันชาวไทยข้ามผ่านด่านด้านพรมแดนถาวรช่องจอมที่อำเภอกาบเชิงอย่างคึกคักส่วนใหญ่บอกว่าไม่กังวลเนื่องจากสถานการณ์โดยรวมนั้นคลี่คลายแล้วขณะที่พลเรือตรีจำลองวางด่านรองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดนั้นก็นำคณะนายทหารและสื่อมวลชนสำรวจจุดผ่านแดนและตลาดการค้าชายแดนกัมพูชาว่ายังคงเปิดและคึกคักเหมือนเดิมหลังมีข่าวว่าบริเวณดังกล่าวนั้นสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดจากการตรึงกำลังของทหารทั้งสองฝ่ายส่วนบรรยากาศตลาดสดและตลาดผลไม้ภายในตลาดโรงเกลืออำเภออรัญญประเทศที่สระแก้วนั้นค่อนข้างเงียบเหงากว่าปกติหลังมีข่าวการเสริมรถถังจำนวนมากของทหารกัมพูชาตรงข้ามกับจังหวัดสระแก้วและข่าวลือว่าทางการไทยนั้นจะปิดด่านบ้านคลองลึกทำให้ชาวกัมพูชาเริ่มกักตุนอาหารและเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมพร้อมเดินทางกลับประเทศทันทีหากเกิดสถานการณ์ขณะที่นายบำรุงล้อเจริญวัฒนชัยประธานหอการค้าจังหวัดสระแก้วระบุว่านักท่องเที่ยวในตลาดโรงเกลือลดลงกว่า 50% โดยที่ผ่านมาจะมีเงินหมุนเวียนวันละ20ล้านบาทแต่หลังจากเกิดสถานการณ์ตึงเครียดนะครับบรรยากาศการค้าซบเซาเงินนั้นหมุนเวียนไม่เกินวันละ5ล้านบาทเท่านั้นครับค่ะเรื่องของกระแสข่าวที่กัมพูชามีการเตรียมรถถังเตรียมปืนใหญ่เนี่ยนะคะหนังสือพิมพ์เดิมอําปืนหรือว่าสำนักต้นมะขามของกัมพูชาเสนอข่าวเกี่ยวกับทหารกัมพูชานำกำลังกว่า1,000 นายพร้อมด้วยรถถังและปืนใหญ่ตั้งฐานอยู่ที่บ้านนิมิตอําเภอโอโจจังหวัดบันเตียไม่รู้พูดถูกหรือเปล่านะขออภัยเพราะว่าไม่ใช่คนกัมพูชานะจังหวัดบันเตียเมียนเจยอยู่ห่างจากอำเภออรัญญประเทศประมาณ12กิโลเมตรเพื่อเตรียมที่จะต่อสู้กับไทยและปกป้องการรุกรานดินแดนจากไทยนายประมวลเขียวขำเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระแก้วบอกว่าบ้านนิมิต
อยู่ห่างจากอำเภออรัญญประเทศไปทางตะวันออกประมาณ20กิโลเมตรมีที่ตั้งของกรมทหารของกัมพูชามานานแล้วนะอยู่ห่างจากกัมพูชา20กิโลเมตรมีที่ตั้งของกรมทหารกัมพูชามานานแล้วเอ๊ะมันมาตั้งได้ยังไงนะทั้งที่มันเป็นพื้นที่ของเรานะทำหน้าที่ดูแลตามแนวชายแดนเช่นที่โอบายเจียนอยู่ตรงข้ามกับบ้านโนนหมักมุ่นที่บ้านโจกเจยอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจะมีทหารประจำการเช่นเดียวกับทหารฝ่ายไทยและทหารกัมพูชาที่กรมทหารบ้านนิมิตยังไม่มีการเคลื่อนไหวประชิดตามแนวชายแดนมีแต่เข้ามาประจำการเช่นเดียวกับทหารไทยเท่านั้นขณะที่พันตำรวจเอกมานัทศรีวงศาผู้อำนวยการการตรวจคนเข้าเมืองอำเภออรัญญประเทศก็บอกว่าที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศยังเปิดให้ชาวไทยและกัมพูชาเข้าออกตามปกติชาวกัมพูชายังเข้ามาปกติวันละ 7,000 ถึง 9,000 คนส่วนคนไทยเดินทางเข้าไปกัมพูชาประมาณ 3,000 คนเหตุการณ์ยังปกติดีถามว่าเข้ามา 7,000 ถึง 9,000 คนแล้วออกไปหรือเปล่านะพี่น้องอันนี้เป็นที่น่าสงสัยนะแล้วก็กองกำลังทหารของกัมพูชาเนี่ยเขาเข้ามาตั้งในฝั่งของไทยได้อย่างไรอันนี้ก็ถามไปยังผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนของชายแดนนะจริงๆคำตอบพวกนี้เราไม่ต้องถามก็ได้นะรู้กันดีอยู่แล้วแต่อ่านข่าวชายแดนเนี่ยเสียใจอยู่เรื่องเดียวไม่ได้เรื่องของทหารเรื่องของนักการเมืองเนี่ยเป็นยังไงเรารู้กันดีอยู่แล้วแต่ที่ไม่ค่อยเข้าใจก็คือสถานการณ์ชายแดนยังไม่ปกติแต่ก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวและนักพนันจากฝั่งไทยข้ามไปเล่นการพนันที่คาสิโนฝั่งกัมพูชาอันนี้ไม่โทษพี่น้องคนไทยที่ไปเล่นการพนันนะกิติชัยคือมันเป็นสิ่งไม่ดีถูกต้องแต่ว่าพี่เนี่ยไม่เคยโทษเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากี่รัฐบาลที่ผ่านมาชอบให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทำลายความหวังของเขาเสียอย่างหน้าด้านพี่น้องไม่รู้จะหันไปพึ่งทางไหนก็ต้องไปพึ่งไสยศาสตร์ต้องไปพึ่งการพนันไปพึ่งในสิ่งที่ไม่ถูกกฎหมายก็เพราะว่ารัฐบาลมันไม่ทำงานเพื่อประชาชนนี่แหละพี่น้องถ้าทำงานเพื่อประชาชนถ้าให้ทุกคนมีอยู่มีกินอย่างพอเพียงพี่น้องเขาจะไปเล่นการพนันจะไปหวังพึ่งไสยศาสตร์ไหมถามพี่น้องตรงนี้สิเพราะรัฐบาลไม่ทำงานใช่ไหมใช่ไม่ใช่ชัดเจน